เลยนะคุณกับปองขึ้นมาเลยว่าตัวเล่นหรอกับปองแต่ปองแต่ไม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 ่แต่ก็สดชื่นอยู่คนมื้อนี้นะตาสดชื่นบ่คนหลายเนาะลูกคนมักคนหลายเป็นปลัดปอวุโสมหามักสังคมเนาะผ้าเพื่อจะจะเอาลําไส้ใหญ่มาแซะซอต่อแฮนทอนั่นดีที่มันตีบจ้ะก่อนทอดมันมีตันปลาทอดเปียกเกิดจากหยังอันนี้หมอเพิ่นบอกว่ายังหาสาเหตุได้จ้ะตีบไปจนว่าปิดทางเดินสิค่ะกินที่มันดอนในเรามื้อนี้ที่โรงเรียนมื้อแล้วครับหายย้ำอยากจ้ะดูหน่อยครับแต่เพื่อทำฝาเพื่อเบื้องแง่นะครับเป็นเมืองต้นกับทีมงานทำนายกด้วยกันเอาเดี๋ยวหมดเปลี่ยนมากๆเลยอันนี้เดี๋ยวพี่ไปเปลี่ยนใหม่ไหมเดี๋ยวนี้มันพอใหญ่เป็นเปลี่ยนใหม่ไหมลูกเป็นเย็นลูกเล็กเอาเล็กสุดเลยเอาเล็กสุดเลยมาพี่มาพี่ของเราถ่ายไว้ก็เมื่อวานจะหนูนี่ก็ได้เป็นหอธนาคารเนี่ยแต่ว่าเป็นแค่สีที่เฉยๆอันนี้คือเด็กมันคือปกติแม่นแต่ว่าแต่งกับแต่ตอนนั้นว่ามันบอกเป็นอย่างมันเป็นเรื่องปกติที่ทางคนเนี่ยเป็นผ้าอะไรสิบ้านเริ่มต้นแสดงว่าวันนี้มีคนเรียนต่างตำบลเนาะตอนนั้นไม่ได้เป็นกุ้งเกมมันต้องโดนรอสัมภาษณ์ที่15มันระบบน้ำดีมันย่อยไม่ได้ไม่ย่อยได้ด้านหลังจะมาพี่มาได้กี่ก็ต้องทำอย่างนี้ครับพี่ได้หนีว่าที่3 4 2เพราะเป็นคำถามอันนี้คือเขาจะดูอายุแล้วก็จะเบิ้งส้นสูงแต่ตามเกณฑ์ของที่สีเขียวเห็นไหมคะแต่ของเด็กมันยังไม่ได้ถ้าตามจริงเด็กมันจะต้องสูงประมาณ65ถึง70แล้วค่ะยายชมข่าวเดี๋ยวนี้แต่จะไปดูไปเยี่ยมญาติตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่นะคะ3 โล 3 โล 3 โลตอนแรกก็คือว่ามีภาวะตาเหลืองโตเหลืองแล้วก็ทายสีดท้องโตจ้ะพอไปหาหมอเพิ่นตรงไปเพิ่นบอกว่าถ้ามาสาก้นหนีก็คือหนองบ่รอดเพราะว่าตรงนี้ค่ะบ่พามันจะอยู่ได้บ่เกิน2ปีค่ะไม่ต้องผ่าผ่าเผื่อว่าให้มันระบายน้ําดีออกจ้ะกับเพิ่นก็ให้ยามากินเรื่อยๆแต่ว่า1ใน3อาจจะหายหรือบ่หายก็ได้ค่ะผมค่ะบ่หายก็คือว่าอาจจะต้องไปเปลี่ยนตับจ้ะก็คือว่าโตเหลืองตาเหลืองตับโตจ้ะแต่ว่าต้องเป็นระยะต่อไปใช่ไหมหมอเพิ่นจะค่อยๆดูค่อยๆดูเพิ่นจะค่อยๆดูคันสมมุติว่าท้องบ่ลดแล้วยังมีเหลืองยังมีทายสีดอยู่ก็คือว่าเพิ่นสิให้ไปโรงพยาบาลจุฬาจ้ะเพื่อไปเพื่อปลูกทายตับเรามีโทรศัพท์เพียงพอบ่บ่จ้ะทำงานที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างได้ก็ไม่พอครับแค่ดูแลน้องก็ไม่พอนะครับตอนนี้ต้องช่วยให้พ่อไปพ่อก็ไม่สบายครับพ่อตาก็ไม่สบายก็ต้องไปทำงานครับก็จะได้4 ปีขึ้นจะพอแล้วเฉพาะเลี้ยงดูน้องเพียงขวัญเดือนละเท่าไหร่ครับสำหรับเคสน้องเพียงขวัญนะครับก็ถือว่าทางเทศบาลดงลิงนะครับโดยท่านนายกจุมพลแล้วก็ทางท่านกำนันสมัยนะครับก็ให้ความสำคัญแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนทางผู้อำนวยการรปสตนะครับก็ให้การดูแลอยู่ในการดูแลของทุกท่านนะครับเพียงแต่ตอนนี้นะครับน้องก็ต้องรักษาตัวเป็นพิเศษทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทางอำเภอนะครับโดยท่านนายอำเภอเตชิตทรงบุญศาสตร์ท่านก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ทุกหน่วยงานนะครับช่วยกันดูแลน้องนะครับก็ต้อง
ขอบคุณนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่เห็นว่าทางพัฒนาสังคมก็เข้ามาดูเคสของน้องนะครับเมื่อวันที่ห้านะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าท่านคงรับเรื่องแล้วก็น่าจะมีการช่วยเหลือน้องในลำดับต่อไปนะครับเด็กคลอดใหม่เนี่ยอาจจะมีการสำลักน้ำค้ำนะครับหรือว่าอาจจะเกิดจากความผิดปกติของตัวน้องเองนะครับซึ่งทางรพต.ของเราก็จะดูแลในเรื่องของการได้รับการวัคซีนนะครับแล้วก็ประเมินเรื่องพัฒนาการแต่ว่าเนื่องกับมีภาวะเก็บป่วยมากนะครับพัฒนาการเด็กก็ยังไม่ได้พอไม่ได้น้ำหนักก็น้อยพอน้ำหนักน้อยพัฒนาการไม่ได้แล้วก็มันก็จะเกิดปัญหามากมายก็อยากให้กำลังใจช่วยน้องนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับพวกเราว่าจะช่วยให้ข้ามตรงส่วนนี้ได้ไงแต่ถ้าน้องได้รับการผ่าตัดท่อน้ำดีได้เปิดขยายตับไม่โตนะครับเนื่องจากท่อน้ำดีมันไหลได้ดีพอไหลได้ดีแล้วน้องก็จะมีชีวิตอยู่ซึ่งจะเป็นอานิสงส์เป็นบุญของเราที่เราจะช่วยให้ครอบครัวนี้นะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวที่ป่วยเป็นประจำเลยตั้งแต่ยายแล้วพวกผมก็มาเยี่ยมประจำครับก็เลยรู้ว่าน้องเป็นคนเดียวนะครับที่เป็นคนหารายได้เลี้ยงครอบครัวทั้งตาทั้งยายทั้งเก็บป่วยตรงส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นที่น่าเห็นใจมาก